ส่วนเรื่องนี้ก็ป่วนเหมือนกันนะครับหลังจากที่บัญชี Twitter ของกลุ่มที่สนับสนุนกลุ่ม IS นะครับก็ถูกบรรดาแฮกเกอร์เข้าไปปลุกโจมตีนะครับมีการสร้างเป็นบัญชีปลอมขึ้นมาเป็นบัญชีผู้ติดตามปลอมนะครับแล้วก็โพสต์ภาพที่เป็นภาพโป๊ซึ่งถือว่าขัดต่อหลักศาสนาของกลุ่ม IS นะครับแฮกเกอร์จำนวนมากนะครับก็ได้โจมตีบัญชี Twitter ของผู้ที่ติดแฮชแท็กให้การสนับสนุนกลุ่ม IS นะครับด้วยการเขียนโปรแกรมสร้างบัญชีที่มีแต่รูปภาพโป๊ป่วยขึ้นมาหรือเรียกกันว่าพรบอทนะครับซึ่งคนที่ตกเป็นเป้าโจมตีก็จะไม่สามารถลบหรือว่ารายงานบัญชีพรบอทเหล่านี้ได้นะครับเนื่องจากแทบจะไม่มีการทวิตข้อความเลยนะครับส่วนการแฮกครั้งนี้นะครับอาจต้องการทำลายภาพลักษณ์ของกลุ่ม IS เนื่องจากกลุ่ม IS เองก็ประกาศนะครับว่าเป็นองค์กรที่โหดร้ายมืออาชีพแล้วก็เคร่งศาสนาแต่รูปภาพโป๊ต่างๆนี้ก็ถือว่าขัดต่อหลักการของกลุ่ม IS อย่างไรก็ตามครับตอนนี้ก็ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาประกาศนะครับว่าอยู่เบื้องหลังการแฮกในครั้งนี้แต่ถ้าลองย้อนกลับไปดูครับที่ผ่านมานะครับหลังจากที่มีการโจมตีที่กรุงบราเซลของเบลเยียมเมื่อเดือนมีนาคมนะครับก็มีกลุ่มแฮกเกอร์กลุ่มหนึ่งที่มีชื่อว่า Anonymous นะครับมีการเผยแพร่วิดีโอขู่สนับสนุนกลุ่ม IS ออกมานะครับก็ระบุด้วยนะครับว่าจะเดินหน้าขัดขวางกลุ่มสุดโต่งนี้ในโลกออนไลน์ครับ